ครับสวัสดีค่ะมุกพงษ์โฟซาดิษนะคะครับผมก็ใกล้คริสต์มาสอีกแล้วนะครับทำให้เรานึกถึงงานที่สำคัญอีกงานหนึ่งเป็นงานใหญ่มากเลยงานนี้เขามีธีมครับก็คือว่าเป็นธีมคริสต์มาสพอจัดธีมคริสต์มาสแล้วเนี่ยองค์ประกอบในนั้นก็จะเยอะมากเลยเราก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่างานที่เราทำมาเนี่ยนอกจากงานเล็กๆมินิมอลแล้วเนี่ยงานมินิมอลแบบใหญ่ๆเราก็ทำมินิมอลแบบใหญ่ๆครับในพื้นที่พอดีงานนี้เรารับมอบหมายว่าบ่าวสาวเนี่ยอยากได้พื้นที่ในสวนหลวงร.9ตรงบริเวณกระโจมแตกนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่พอสมควรเลยใหญ่มากเหมือนกันนะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเป็นสนามหญ้าสีเขียวแล้วมีกระโจมแกลแต่ข้างๆก็มีต้นไม้นะครับงานนี้ถือว่าเราต้องขนทุกอย่างแล้วก็ใช้ประสบการณ์ทุกอย่างของเราอ่ะมาจัดงานนี้แล้วก็เลยอยากมาแชร์ให้ฟังค่ะในส่วนของการเตรียมตัวนะครับคือเราคุยกับบ่าวสาวตั้งแต่ก่อนงานก็คือคุยที่ Photolip Studio ด้วยแล้วก็ไปคุยในสถานที่จริงคือส่วนหลวงร.9ด้วยเราก็ฟังสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ว่าบ่าวสาวเนี่ยเขามีธีมแบบไหนแบบไหนในรูปแบบเราก็เลยมานั่งคุยกันพอสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ทำเป็นแบบออกมานะครับมีฟอร์แปนมีผังงานต่างๆซึ่งพอมาดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยที่เราคุยถือว่าเยอะมากแล้วก็เป็นงานใหญ่พอเราได้กำหนดรายละเอียดเสร็จเราก็ต้องกำหนดราคาพอเราเสนอราคาไปเนี่ยมันก็เป็นความลุ้นเหมือนกันที่ว่าเราจะได้ทำงานใหญ่ขนาดนี้พอเราได้เสนองานไปแล้วเนี่ยลูกค้าก็ตอบรับดีมันก็ทำให้เราได้มีประสบการณ์ในการทำงานที่แบบเบิ้ลจากงานอื่นๆเป็น10เท่าใหญ่มากๆแล้วเราก็มีความภูมิใจเรื่องต่อไปก็คือว่าเรื่องของสถานที่ในเมื่อเราเห็นเรื่องของความต้องการที่บ่าวสาวต้องการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าสภาพกำลังเราเนี่ยเราต้องเข้ากี่วันปกติเนี่ยเราก็เข้า1วันก่อนงานใช่ไหมถูกต้องค่ะเราคือจะเผื่อไว้เลยว่า1งานก็คือเต็มที่ตั้งแต่เช้ายันมืดอะไรเงี้ยก็คือทำให้เสร็จแต่งานนี้มันเข้า1วันมันไม่เสร็จเราเลยเข้ากี่วันครับมุกเข้าเนี่ย2วันแล้วเราก็จองสถานที่5วันเลยเรียงลำดับก็คือว่าตอนที่เราเข้าเซตเนี่ยเราก็ต้องเซตอย่างน้อย2วันลูกค้าก็ถามว่าทำไมเราต้องใช้เวลาเซตแล้วก็เวลาเก็บเยอะขนาดนั้นเพราะว่าโจทย์ของมันก็คือว่างานต้องมีไฟเต็มพื้นที่ไฟมีปองเต็มพื้นที่แล้วก็มีต้นคริสต์มาสดังนั้นน่ะเราก็ต้องมาดูว่าไฟเนี่ยยึดโยงกับอะไรได้บ้างซึ่งพอประสานกับสถานที่ให้งานนี้ผูกกับต้นไม้ไม่ได้เลยพอไฟเราเยอะแล้วก็ยาวมากพื้นที่มันกว้างครับยิ่งไฟยิ่งยาวรับน้ำหนักยิ่งเยอะดังนั้นก็ต้องเอาโครงทัสมาลงโครงทัสก็ต้องทำออกแบบมาเพื่อให้เป็นคานราวยาวเพื่อจะได้คุมไฟเต็มพื้นที่แต่ด้วยโครงทัสเนี่ยพื้นที่ใหญ่โครงทัสก็ต้องสูงดังนั้นเราต้องใช้โครงทัสที่สูง6เมตรกว้างเต็มพื้นที่เลยพอยิ่งสูงอันตรายยิ่งเยอะแล้วก็ใช้เวลาติดตั้งเยอะเราก็เลยต้องมีทีมไฟเข้ามาก่อน1วันนี่รถใหญ่1คันแล้วนะรถ6ล้อ1คันนะพอมาปุ๊บเราก็เอาของลงเสร็จแล้วก็ประกอบโครงทัศน์กันแล้วก็ยากตรงที่เราต้องมายึดโยงกับพื้นที่โดยที่ไม่เจาะสมอบกดังนั้นน่ะเราต้องหาจุดยึดโยงเพราะว่าเราต้องหาจุดที่แข็งแรงพอบางคนมองว่าโครงอย่างนี้เอาถุงอะไรมาถ่วงทับได้ไหมถุงทรายมาถ่วงทับไม่ได้ยิ่งสูงแล้วก็น้ำหนักเยอะขนาดนี้โอกาสโค่นก็มีเยอะดังนั้นน่ะต้องดึงตรงไปข้างหลังอย่างเดียวเท่านั้นพอขึ้นโครงทัดเสร็จก็กินเวลาไปแล้วต้องขึ้นสลิงขวางเพื่อให้สายไฟเนี่ยไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปถ้าเกิดตึงดึงตึงสายไฟตึงมากสายไฟอาจจะขาดได้หรือว่าถ้าเกิดปล่อยตามสบายของสายไฟนะสายไฟมันก็อาจจะหย่อนเกินทำให้พื้นที่เนี่ยใกล้แขกเกินไปอาจจะไม่สวยมันดูย้อยเกินไปเราเลยต้องขึ้นสลิงจากนั้นเราก็เอาสายไฟปิงปองขึ้นตามแนวสลิงซึ่งต้องให้สายไฟเนี่ยชิดตามแนวสลิงด้วยนะเพราะเราเคยทำพอทำแล้วอ่ะสายไฟหย่อนจากแนวสลิงออกมามันก็จะเห็นเป็นเส้นคู่อย่างเงี้ยมันก็ดูไม่เรียบร้อยต้องทำให้ชี้กับแนวสลิงดังนั้นน่ะมันต้องมีการรัดเคเบิลไทรัดประเทศเป็นสายไฟตีเข้าไปงานยากเข้าไปอีกแต่ว่า
มันเป็นสเปคที่เราคุยกับลูกค้าว่าเราอยากจะทำให้มันเนี้ยบแบบนี้ดูใกล้ก็ยังสวยดูไกลก็ยิ่งสวยให้มันเป็นมาภาพที่มันสวยงามเสร็จแล้วพอขึ้นโครงขึ้นไฟแบบเนี้ยเราก็ต้องมีม่านไฟตรงไฟคริสต์มาสลงดิ่งลงมาจากคานบนจนถึงพื้นล่างเพื่อทำให้เป็นม่านไฟเต็มพื้นที่เพื่อว่ามองไปข้างนอกเนี่ยได้ดูไม่มืดทึบดูไปทางไหนเนี่ยก็สวยมีไฟประดับย้อมหมดนี่แค่โจทย์ตรงเนี้ยก็กินไปแล้ววันกว่าๆก็คือว่าวันนึงเนี่ยเป็นของไฟทั้งหมดเพราะว่าตัวอื่นน่ะมันเข้าไปทำพร้อมๆไฟไม่ได้ไม่งั้นทำแล้วมันก็จะแย่งกันนะเพราะว่าพอไฟขึ้นที่สูงอ่ะ1บางทีเขาจะต้องมีการขึ้นนั่งร้านแล้วเข็นแต่ที่ไปที่ใช่ปะถ้าเกิดสมมุติว่างานตกแต่งไปลงตรงนั้นน่ะทำไงก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีของที่เราจะต้องตั้งค่อนข้างเยอะของนี่หมายถึงว่ากล่องลังของอุปกรณ์ด้วยนะที่เราจะไปตั้งอ่ะมันจะต้องมาหลบอีกกลายเป็นว่าแทนที่งานมันจะเร็วอ่ะมันจะช้าลงไปแล้วจากภาพเราจะเห็นเลยสายไฟจะกองพื้นเต็มเลยเพราะว่าต้องพาดให้กำหนดแนวมันก็จะทำให้กีดขวางการทำงานกันเราก็เลยต้องแบ่งคิวกันเข้าดังนั้นการที่เราจะเป็นแพนเนอร์คุยกับลูกค้าเสร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้เสร็จตามเวลาเพราะว่าเราต้องวางแผนเรื่องคิวเข้ายิ่งงานใหญ่ราคาที่มันสูงมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันมาจากการบริหารจัดการแต่การที่ได้เจอแพนเนอร์ที่มีประสบการณ์อาจจะเป็นเจ้าอื่นก็ได้ที่เขาเก่งทำงานที่สเกลใหญ่ขึ้นไปเนี่ยคือมิติของการบริหารนะมันจะทำให้ลดคอร์สลงไปใช่ค่ะแล้วก็งานเสร็จตามกำหนดจากประสบการณ์ที่เราทำงานมาเราเคยทำงานที่มันยากแล้วมันก็ยุ่งมากแต่ถ้าเกิดเราวางแผนดีมีประสบการณ์ดีคอสมันก็จะไม่เกินไปราคาที่เราเสนอนะมันก็ต้องเป็นตามนั้นซึ่งไม่ได้เกินไปแล้วที่สำคัญคืองานมันสวยและเสร็จได้ดังหวังวันงานก็แฮปปี้อันนี้คือพาร์ทของไฟอย่างเดียวในมิติของไฟเนาะทีนี้มันก็มาต่อเนื่องก็คือว่าพอมีมิติของเรื่องงานไฟแล้วมันก็จะเป็นในเรื่องของงานตกแต่งแล้วทีนี้เรื่องงานตกแต่งอะตามที่เราคุยกันไว้คือว่าธีมเนี่ยต้องเป็นธีมคริสต์มาสแล้วเราอะจะต้องแบบว่าวางฟลอร์แปลนกำหนดพื้นที่ให้ดีเพราะพื้นที่มันใหญ่เราจะทำยังไงให้เวิร์กโฟลว์มันดีแขกเข้ามาจุดแรกเจออะไรประทับใจกับอะไรใช่ไหมคะทีเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเราตีโจทย์ว่าคือภายใต้บรรยากาศสวนแบบนี้นะแล้วเราทำไฟเนี่ยตรงแผงแบ็กดรอปแขกมาเยอะเบาสาวอยากจะให้แบบแขกได้ยืนแบบสมมติเต็มที่ก็อยากจะให้แบบเป็นฉากยาวๆเลยเราก็วางแผนออกแบบเป็นแผงสวนแนวตั้งแล้วก็เหมือนเป็นตกแต่งที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นคริสต์มาสอีฟแบบนั้นเราก็เลยทำแผงสวนแนวตั้งเนี่ยให้มันยาวทั้งหมด10เมตรเราต้องวางแผนนะเพราะว่าถ้าเรายกทั้งหมดอ่ะเราไปเริ่มทำตรงนั้นเนี่ยคือมันเสียเวลาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเอาท์ดอร์ด้วยคือเราต้องนึกถึงทีมเราทีมเราต้องไม่เหนื่อยเกินไปอ่ะคือจริงๆเราทำได้ทั้งหมดเลยนะแต่เราต้องวางแผนถ้าเกิดว่าเรายกไปทำตรงนู้นแดดร้อนน้องทำกันไม่ไหวจะกินแรงกินแรงแล้วมันก็จะเหนื่อยเราเลยวางแผนแบบนี้ว่าเราอ่ะจะทำบางส่วนมาจากที่บ้านคือเราอ่ะขึ้นแผงไว้เลยเราติดไปให้เสร็จเพราะว่าเราก็เลือกทั้งแผงสวนทั้งตัวใบไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยที่มันเข้ากับธีมอย่างเงี้ยค่ะเราเลือกที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเราทำอ่ะเรามาลองตกแต่งที่บ้านส่วนที่เหลือเราอ่ะค่อยไปเสริมไปเติมที่นั่งงานเนี่ยอย่างเงี้ยคือเอาไปอ่ะก็จะง่ายขึ้นเรายกแผงไปเราไปตั้งเร็วขึ้นเลยเสร็จแล้วเราก็เอาเรื่องของพร็อพที่มันเข้ากับคริสต์มาสเนี่ยมาตกแต่งเพิ่มมีโซฟามาเพิ่มด้วยให้เป็นที่นั่งเป็นมุมอะไรเงี้ยนะคะเป็นมุมบ้านจริงๆใช่ค่ะส่วนตรงเวทีสเตจเวทีงานนี้ก็อยากได้ความมินิมอลน่ารักเงี้ยเราก็ทำเป็นเวทีเล็กๆแล้วก็ติดไฟให้เขาตัวกระโจมแตงเงี้ยมันเป็นจุดหนึ่งที่เอาไว้เป็นกิมมิกนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยให้เอาไฟเข้าไปติดมีต้นคริสต์มาสด้วยในกระโจมแตงเนี่ยจะมีต้นคริสต์มาสที่สูงแบบ 3-4 เมตรเนี่ยอยู่ในนั้นเลยคือกระโจมแตงเนี่ยเราใช้เป็นฉากหลังของเวทีทีเวทีเรามินิมอลเล็กๆอ่ะแต่พอมองลึกเข้าไปเนี่ยยังไปเจอไฟที่คุมกระโจมแตงทั้งหมดเลยนะแล้วข้างในมีต้นคริสต์มาสอีกมันทำให้รู้สึกเหมือนแบบว่าเป็นงานเล็กในพื้นที่ที่ใหญ่ในความแกรนมันยังมีความมินิมอลอยู่มันยังทำให้แบบดูแล้วแบบสมดุลกันพอเสร็จแล้วเนี่ยในพื้นที่กระโจมแตยังมีกิมมิคก็คือเอาของขวัญเนี่ยไปแขวนอยู่ในกระโจมแตด้วยเพราะว่าในงานนี้มีทั้งเกมโซนและคิดโซนด้วยเกมโซนเนี่ยสาวเนี่ยเป็นคนที่ไลฟ์ลี่น่ารักแล้วก็ชอบบรรยากาศที่
งานแต่งงานที่กันเองดังนั้นน่ะก็จะเตรียมพวกเกมโซนต่างๆโหมีทั้งเกมแฟมิคอมมานะออกจอโปรเจคเตอร์ใหญ่มีเกมที่ทำเองไม่ว่าจะเป็นเกมกอล์ฟเป็นเกมบิงโกทุกอย่างเลยมีซุ้มมีอะไรเหล่าสาวเนี่ยเขาช่วยหาเกมตรงนี้มาลงเพื่อจะได้บรรยากาศในงานแบบเหมือนงานปาร์ตี้งานเลี้ยงอบอุ่นจริงๆพอเสร็จแล้วคนที่เล่นเกมเนี่ยก็มีแรงจูงใจเพราะว่าพอเล่นแล้วอ่ะชนะได้ของรางวัลของกลับบ้านไปอีกโดยเดินขึ้นไปที่กระจกแดดอย่างเงี้ยตรงพื้นที่ตรงนั้นก็ยังถ่ายรูปได้อีกสวยงามใช่ค่ะคิดโซนเนี่ยเป็นจุดที่บ่าวสาวให้ความสำคัญอีกจุดหนึ่งเลยเพราะว่าเพื่อนบ่าวสาวส่วนใหญ่ก็จะมีลูกมีหลานมาอยู่แล้วเขาอยากจะให้พื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมไม่เบื่อด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็ยังเห็นลูกมีความสุขกันเราก็เลยทำจุดนี้ขึ้นมาเป็นมุมระบายสีเราก็เลยทำตัวโครงอาร์ตเนี่ยเป็นที่ห้อยผลงานของเด็กๆเด็กๆอ่ะเขาทำเขาวาดรูประบายสีแล้วเนี่ยเขาก็เอาผลงานเนี้ยไปหนีบเหมือนในโรงเรียนอนุบาลอย่างนั้นน่ะเขาก็จะมีความภาคภูมิใจของเขาว่าเขาทำตรงนี้แล้วนะเขายังได้โชว์อยู่ในงานด้วยพ่อแม่ก็ยังได้ดูเนี่ยมานั่งดูลูกอยู่ตรงนี้ลูกเขามีพื้นที่ของเขาแค่นี้เขาก็ไม่วิ่งไปไหนแล้วพ่อแม่ก็ยังแบบมีความสุขได้เห็นลูกคุยกับเพื่อนได้ด้วยแล้วก็ดูลูกได้ด้วยในคราวเดียวกันส่วนหนึ่งที่เราประทับใจบ่าวสาวมากเลยเพราะเขาละเอียดอ่อนใช่ค่ะแล้วก็เข้าใจถึงบริบทของกลุ่มเพื่อนเขาว่าอาจจะมีตัวน้อยมาแล้วคราวนี้จะได้สนุกกันหมดทั้งมิติของผู้ใหญ่แล้วก็มิติของเด็กถ่ายรูปสวยด้วยเพราะว่าเราทำเป็นคิดโซนแล้วก็ยังมีไฟมีประดับมีผลงานของเขาพอถ่ายรูปในผังงานก็น่ารักมากน่ารักมากๆใช่ค่ะในส่วนของรายอาหารอย่างรายอาหารเนี่ยเราก็ต้องวางแผนไปให้เขาคือมีทั้งแขกผู้ใหญ่แล้วก็จะมีทั้งแบบเป็นแขกที่รุ่นๆกับบ่าวสาวเงี้ยเราก็เลยแบ่งโซนซ้ายขวาคือมีทั้งโต๊ะจีนแล้วก็เป็นมุมที่นั่งทานกันสบายๆด้านหนึ่งเป็นโต๊ะจีนสำหรับผู้ใหญ่นั่งเลยนั่งเลยมีคนมาเสิร์ฟดูแลให้อีกฝั่งหนึ่งเป็นโต๊ะสตูลสำหรับบุฟเฟ่ต์โดยฝั่งโต๊ะสตูลที่นั่งเราจัดไว้ด้านริมจะเป็นซุ้มอาหารใช่ค่ะจำนวน15ซุ้มที่บ่าวสาวชอบคือการทำงานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของบ่าวสาวเนี่ยมันทำให้ทำงานสนุกเพราะว่าบ่าวสาวเขารู้เลยว่าเฮ้ยเขาชอบพากันไปกินเขาจะรู้เลยว่าร้านที่เขาประทับใจเนี่ย อยากจะมาแบ่งปันให้แขกได้มาชิมกันในงานเราก็เลยทำเป็นบูธขาวๆน่ารักแล้วก็มีป้ายทุกคนก็มีคิวเข้าว่าถึงเวลานี้ทุกคนก็ต้องมาเข้าแล้วก็จะมีข้อจำกัดของสถานที่ที่เราต้องดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องของความร้อนเรื่องของอันตรายอะไรต่างๆกับพื้นหญ้าเนี่ยซึ่งเราก็มาทำงานประสานงานคราวนี้ทำให้เห็นมิติเข้าไปอีกว่าผู้ใหญ่ก็ยังแฮปปี้ได้นั่งทานได้เห็นอยู่ในบรรยากาศแล้วก็ยังมีความสบายเพราะนั่งมีคนมาเสิร์ฟค่ะอีกกลุ่มนึงคือบุฟเฟ่ก็ตามอัธยาศัยของทุกท่านเลยได้เดินทานกันซุ้มอาหารเนี่ยนอกจากอาหารที่มายังมีพวกคีย์ออดเป็นรถผลไม้น่ารักมาลงแล้วยังมีลุงมาบดปลาหมึกซุ้มเนี่ยแบบได้รับความนิยมมากแบบหมดเร็วแล้วก็น่ารักคือมันผสมผสานอะระหว่างแบบความชอบของบ่าวสาวพอมันลงตัวแล้วมันก็งานนี้อยากทำมีความสุขมากเลยพอตอนถึงเวลางานจริงๆนะบรรยากาศงานเปลี่ยนเลยนะจากพื้นที่ที่เราตั้งแต่เซตพื้นที่ว่างเปล่าจนมีของเริ่มเซตแต่พอถึงตอนเย็นแล้วก็เปิดไฟขึ้นมาไฟเริ่มติดเนี่ยบรรยากาศที่สวยงามมันก็คือแบบไฟบินปองพอมันเปิดขึ้นมาแล้วมันมีความงามสวยตั้งแต่ตอนเดินเข้างานเลยตั้งแต่มุมรีเซพชันลงทะเบียนการเขียนซองเขียนอวยพรกันอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเพื่อจะไปถ่ายรูปกับโฟโต้บูธแล้วก็ไปเจอกับบ่าวสาวในแบ็คดรอปที่ยาวแบ็คดรอปนี่ก็ถ่ายเป็นมุมเล็กมุมน้อยมุมกว้างมุมแคบหรือว่าถ่ายในมิติของเห็นทั้งงานจะเซลฟี่ได้ทุกมุมสปอตไลท์นี่แค่หยอดๆพอแล้วแต่ว่าบรรยากาศไฟมันสว่างกำลังดีเพียงพอไม่จ้าเกินไปไฟบอมจะนวลๆอยู่แล้วนะครับตอกได้เลยเป็นงานในฝันของใครหลายๆคนและเราก็มีความถนัดทั้งงานแฮนด์คราฟต์ทำมือแล้วก็งานไฟบิงปองซึ่งเราก็ชอบด้วยจากความที่เราเป็นช่างภาพแล้วก็ได้มาทำงานตกแต่งเองมันเวิร์กมากงานแบบนี้ทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่มีความหมายกับเราแต่งานที่ใหญ่แบบนี้ถือว่าให้ประสบการณ์ให้ทีมเราได้ก้าวไปทีมงานวันนั้นก็หลายสิบชีวิตก็มีความสุขทุกคนเมื่อไฟติดขึ้นบรรยากาศงานกำลังสวยงามพวกเราโฟโต้ดิสนะครับก็ขอขอบคุณส่วนรวมของก้าวเลยนะครับสำหรับ
งานที่มันมีความหมายแบบนี้นะครับพื้นที่ที่สวยงามขอบคุณร้านอาหารทุกบูธเลยขอบคุณทีมงานโฟโต้ดิสทุกคนนะครับที่สำคัญคือเราต้องขอบคุณบ่าวสาวทุกคู่เลยที่ทำให้เราได้แบบมาทำงานที่มันมีความหมายและงานที่มันแบบดีต่อใจกับเราแบบขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับบ๊ายบาย